สวัสดีค่ะมื้อนี้มาพอกับเย็นอีกแล้วนะคะมื้อนี้เย็นสิพามาเฮ็ดขนุนเชื่อมค่ะเฮ็ดง่ายๆนะคะส่วนผสมมีบะจักยางอย่างค่ะมีน้ำปูนใสค่ะบะขนุนหรือว่าบะหมี่เฮานะคะครึ่งโลค่ะ500กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลนี้เย็นใส่150กรัมนะคะเพราะว่าบะหมี่เฮามันหวานอยู่แล้วนะคะบะขนุนเฮามันหวานอยู่แล้วแล้วก็เกลือค่ะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำสมไซซูค่ะ1ช้อนชาค่ะอันดับแรกเฮาก็สิแซ่บบะขนุนก่อนนะคะสิแซ่บบะขนุนในน้ำปูนใสนะคะบะขนุนนี่เฮาหั่นเอาในออกมาแล้วเด้ค่ะโอเคค่ะแซ่บประมาณสัก30นาทีค่ะค่ะพอได้เฮาแซ่บขนุนครบ30นาทีแล้วนะคะเฮาสิเอาไปล้างน้ำสะอาดค่ะจักซองน้ำนะคะค่ะเฮาก็สิใส่น้ำสะอาดซองแก้วน้ำค่ะบัดนี้เฮาก็สิใส่น้ำตาลกับเกลือค่ะลงไปคนน้ำตาลให้มันละลายอะค่ะพอได้น้ำตาลกับเกลือละลายแล้วนะคะเฮาก็สิใส่ขนุนเฮาลงไปค่ะนี่ค่ะขนุนที่เฮาแซ่น้ำปูนใส่แล้วก็ล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเฮาก็สิใส่น้ำสมไซชูลงไปค่ะ1ช้อนชาค่ะเฮาก็สิต้มให้น้ำมันบกเลยแล้วค่ะให้น้ำมันลดลงนะคะน้ำขนุนเฮาก็เริ่มบกแล้วนะคะบะขนุนเฮาก็ได้ทีแล้วนะคะลากขึ้นไปพักไว้ได้เลยค่ะค่ะนี่ก็แล้วแล้วนะคะขนุนเชื่อมของเฮาเฮ็ดง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ